ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมิครับเพจคนเหนือฮะยุทธภูมินามวงครับวันนี้ผมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไทยอีสานนะครับซึ่งได้มาอพยพมาตั้งรักปักฐานนะครับที่ชุมชนบ้านหนองบัวคำนะฮะตำบลเมงรายนะครับอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวไทยอีสานก็ยังรักษาจารีตประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยอีสานนะครับนั่นก็คือบุญเดือน6หรือว่าบุญบั้งไฟเดือน6นะฮะก็หมายถึงช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับเนาะพี่น้องที่อยู่ในชุมชนทางภาคเหนือเฮาเนี่ยที่มาจากภาคอีสานก็ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คือประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองนะครับวันนี้วันเสาร์ที่18นะครับพฤษภาคม2565นะครับที่นี่นะฮะได้มีกิจกรรมของชุมชนนะฮะในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงามของชาวอีสานนะฮะนั่นก็คือประเพณีบุญบั้งไฟปีนี้คือที่โรงเรียนหนองบัวคำนะฮะเป็นชุดจะรับตั้งขบวนนะฮะที่จะเคลื่อนขบวนไปยังศาลาอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะฮะวันนี้ชุมชนนะครับได้ร่วมกันจัดแต่งที่ขบวนบั้งไฟนะทั้งหมดอยู่6ขบวนด้วยกันนะฮะก็ขบวนหนึ่งก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มกำลังของในชุมชนนะฮะวันนี้กำลังเตรียมห้องไปอยู่นะครับวันนี้พี่น้องก็แต่งตัวสวยๆงามๆกันทั้งนั้นเลยครับงามแท้ลูกหลานไทยนี่ฮะลูกหลานไทยยังคงงามแท้ครับอันนี้ชุมชนกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมเมื่อท่านเห็นขบวนเตรียมความพร้อมกันที่บ้านนะครับอันนี้กลุ่มอย่างเนี้ยกลุ่มอย่างเนี้ยบักที่เราปาดเข้าบักที่เราครับผมครับผมเป็นยังไงวะครับมื้อนี้ครับมวนบ่ใครเด็กใครแน่อยู่บ่มวนบัดใดใครแน่ใครแน่อยู่นะครับคนบ่หลายบัดใดนะคนบ่หลายบัดใดนะครับเนาะเพจคนเหนือครับจากเพจคนเหนือกินเล่นๆกันเข้าเมืองซื้อมากสวยบักที่เราบักที่เรานะฮะก็อันนี้ก็คืออันขบวนแห่นะฮะของชุมชนทั้ง6กลุ่มนะฮะก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะเคลื่อนขบวนไปยังทางหมู่บ้านนะครับวันนี้พี่น้องก็แต่งตัวกันงามๆขึ้นนั่งเลยนะครับเนาะเอางาม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 หน่อยครับกับลูกหลานบ้านเฮานะฮะของพี่น้องหลวงพ่อคำนะครับลูกหลานบ้านเฮานะฮะกลุ่ม5กลุ่ม6นะครับการนี้ก็เป็นขบวนแต่งขนม้านะครับห้องขบวน A นะฮะขบวน A สำหรับนำขบวนในการแห่ขบวนประเพณีบุญบั้งไฟปัจจัยงบประมาณแบบประหยัดนะครับแบบจะพัดเท่าที่มีอยู่นะฮะในการตกแต่งขบวนนะครับก็ประเพณีของคนอีสานก็จะคึกคืนกันเป็นพิเศษนะฮะคึกคืนเล่าใจโดยเฉพาะดนตรีของชาวไทยสารนะครับปองลางหรือกินแทนประจำขึ้นกันเจ้าปูรักบ้านนะครับคนถือป้ายก็งามเนาะโอเคนะครับไอ้กล้องอั
ันนี้ก็นางงามบ่นี่นางอายนางอายโอเคนางอายแล้วครับตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมกันอยู่นะครับไข่นะครับเนาะไข่ลวกไข่ต้ม